พบกับผู้ปราศัยคนต่อไปณัฐวุฒิสายเกลือเสียงคนเสื้อแดงโคราชพี่น้องที่เคารพครับผมต้องประกาศข่าวสำคัญกับพี่น้องระหว่างที่เรารวมตัวกันล้นหลามอยู่ตรงนี้ในกรุงเทพเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหัวหน้าชนน่านหัวหน้าแพทองทานเลขาประเสริฐพานทองแท้และองค์คาพยพของพรรคเพื่อไทยพบมวลชนสนามแตกมาตั้งแต่ปักธงชัยมาคงมาในเมืองนครราชสีมาปรากฏว่าเมื่อบ่ายพลเอกประยุทธ์หาหมอแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องผมพูดบนเวทีการเมืองเอาเรื่องโกหกมาพูดไม่ได้ข่าวเขารายงานผมนั่งดูโทรศัพท์พลเอกประยุทธ์ต้องพบแพทย์เพราะว่าอยู่ๆมือบวมมือข้างขวา มันบวมเอาบวมเอาบวมเอาหมอตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติแต่ไม่ได้รายงานว่าผิดปกติตรงไหนแต่ผมพอมีความรู้อยู่บ้างโดยปกติเนี่ยนะครับมือมันไม่ใช่จะบวมขึ้นง่ายๆคนทั่วไปถ้าอยู่ๆมือบวมขึ้นมาแล้วก็พี่น้องโดยปกติอยู่ๆถ้ามือบวมขึ้นมาแบบนี้ก็มักจะรักษาได้แต่มันเป็นลางท่านว่าไม่มันเป็นลางแพทองทานชินวัตรอุ้มท้อง7เดือนกว่าเดินก้าวฉับฉับฉับคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นบันไดเวทีพูดจาฉะฉานชัดเจนคมคายนี่คนท้อง7เดือนกว่าประยุทธ์นาชายชาติทหารแท้ๆเดินดีๆมือบวมขึ้นมาได้มันเป็นลางมันเป็นลางแล้วไม่ใช่แค่ลางเดียวนะครับเมื่อวานนี้ประยุทธ์ไปอยุธยาวันนี้แพทองทานมาโคราชสักการะย่าโมเมื่อตอนเที่ยงแพทองทานชินวัตรกราบสักการะและชักดาบคมกริบขึ้นบูชาย่าโมยอดวีรสตรีผู้อาจหารทุกอย่างเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อวานประยุทธ์ไปอยุธยากราบสักการะบารมีพระนเรศวรจะถวายดาบหล่นครับอันนี้แหละครับมันเป็นลางบอกเหตุนั่นดีนะครับที่เป็นดาบถ้าเป็นหอกแล้วก็เขาจะเรียกหอกหักครับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกมีความสุขสาแก่ใจอะไรกับอาการเจ็บป่วยของท่านนะครับก็ขอให้ท่านหายเร็วๆแต่การที่มือบวมอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าผู้นำรัฐบาลไม่ได้แล้วครับต่อไปต้องเรียกผู้นำรัฐบวมและผมว่าบางทีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันมารุมเอาใจเฉยเนี่ยบางทีมันแก้แค้นนะครับข่าวเขาว่ามือขวาก็มือนี้ไงที่เซ็นกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองก็มือนี้ไงที่เซ็นตั้งสว250คนก็มือนี้ไงที่เซ็นประกาศว่าตัวเองเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมือนั้นไงดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเราไม่ต้องกลัวมือบวมเราจะรวมมือของเราไปกาพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์ไล่ประยุทธ์กลับบ้านตกลงกันอย่างนี้ไหมครับพี่น้องที่เคารพพักเพื่อแต่ไม่ต้องขานนี่ก็ให้ความร่วมมือสุดๆพี่น้องครับพักเพื่อไทยเราทำงานเป็นทีมครับเห็นไหมครับมานี่ทั้งองค์คาพยพพี่น้องก็จะเห็นว่าหัวหน้าพักหัวหน้าครอบครัวนำพาทีมงานมาทั้งหมดเพื่อพบกับพี่น้องที่นี่ไม่ต้องกังวลพี่น้อง
ณัฐวุฒิเวลาปราศัยทีเนี่ยคนดูเป็นล้านล้านวิวดังเป็นพลุแตกครับไม่มีปัญหาหันมาทางนี้เพราะว่าโดรนเนี่ยเขากำลังถ่ายภาพถ้าถ่ายแล้วพี่น้องจะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังคนดูเขาจะหาว่าพี่น้องทอดทิ้งผมไปโดรนนั่นพิธีกรอนุสรณ์ก็บอกอยู่แล้วว่าภาษาเต็มๆเขาเรียกอากาศยานไร้คนขับอันนี้ประชาชนซื้อเองได้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยแต่ถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันซื้อเด็ดกว่านั้นครับเรือดำน้ำไร้เครื่องยนต์พี่น้องครับผมกำลังบอกว่าทีมพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้มีเท่าที่เห็นนี่ที่ยังไม่มาทุกคนก็รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะผลักดันนโยบายแก้ปัญหาให้กับพี่น้องสองวันก่อนหัวหน้าพรรคเซ็นแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินมาร่วมทีมเพื่อไทยคนหนึ่งหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันมีหนังสือแต่งตั้งทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่บุคคลระดับชาติเต็มชุดมาเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนี่เราทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ที่โคราชก็มีการประกอบทีมกันครั้งยิ่งใหญ่นี่คือการจับมือรวมพลังกันครั้งสำคัญในนามพรรคเพื่อไทยแม่ทัพคนดีคนเดิมของเราที่โคราชประเสริฐจันทระรวงทองอยู่นี่เสริมเข้ากับทีมงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาเต็มทีมอยู่บนเวทีนี้สื่อมวลชนเขารายงานวิเคราะห์ข่าวว่าคราวนี้โคราช16เขตเพื่อไทยคงยกจังหวัดแน่นอนเพราะเป็นการจับมือกันครั้งแรกระหว่างฐานเดิมของเพื่อไทยกับคณะจากโรงแป้งโรงแป้งนี่แป้งมันนะครับไม่ใช่มันคือแป้งคนละคนกันดังนั้นพี่น้องเที่ยวนี้โคราชถือว่าดรีมทีมเขต1ถึงเขต16ขอให้เพื่อไทยเขต17เป็นต้นไปใครเอาก็ให้เขาไปเลยมันมีแค่16เขตนี่แหละแต่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันมันไม่ได้มีสภาพทีมจะเป็นทีมได้ยังไงล่ะครับขนาด3ปออยู่ด้วยกัน 5-60 ปีมันจะแตกกันเป็นคนละทีมถามว่าพรรคเพื่อไทยใครเป็นหัวหน้าพรรคก็หมอชนน่านไงใครเป็นเลขาธิการก็ประเสริฐไงใครเป็นหัวหน้าครอบครัวแพทองทานไงเล่าใครเป็นแคนดิเดตนายกกับหมอก็ไม่ยอมประกาศสักทีพี่น้องแคนดิเดตนายกตัวนายกต้องรอหมอชนน่านประกาศผมนี่ทำตัวเหมือนคนไข้รอหมอประกาศอยู่นี่แหละผมจะได้ประกาศต่อแต่ของเรามีครบใครเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเศรษฐาไงใครเป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายนโยบายหมอพรหมมินไงใครเป็นที่ปรึกษาบ้างอาจารย์พันศักดิ์ไงอาจารย์สุภวุฒิสายเชื่อไงดร.ปานปรีไงคุณเศรษฐาไงไปดูรัฐบาลชุดนี้ถามว่าใครเป็นนายกประยุทธ์ไงใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ประยุทธ์นะใครเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประยุทธ์อีกยังไงใครเป็นแคนดิเดตนายกก็ประยุทธ์อีกทั้งหมดโลกหมุนรอบตัวประยุทธ์อยู่คนเดียวแล้วมันจะเก่งอะไรนักหนาถ้าเก่งจริงอ่ะ8ปีพี่น้องไม่ลำบากยากเข็นคนโคราชไม่ออกมาใช้เชียร์พรรคเพื่อไทยกันล้นหลามขนาดนี้หรอกครับใน8ปีใครอยู่กับประยุทธ์ลำบากเจ็บปวดขอเสียงดังๆดังให้ประยุทธ์ได้ยินเลยอ้างว่าเกิดโคราช
ใครเป็นคนข้างบ้านที่ประยุทธ์เกิดผมว่าต้องได้ยินเสียงนี้บ้างละพี่น้องครับการเดินหน้าของประเทศมันต้องเดินด้วยความหวังมันต้องเดินด้วยพรรคการเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์ในการขับดันนโยบายนโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พรรคที่ทำได้จริงคือเพื่อไทยความจริงในประวัติศาสตร์เป็นข้อยืนยัน30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีกองทุนหมู่บ้านกลับมาโอทับกลับมา SME SML กลับมายาเสพติดออกไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาบ้านเมืองเต็มไปด้วยยาบ้าลูกหลานถือบ้องกัญชาไปโรงเรียนอยู่กับพรรคเพื่อไทยคือลูกหลานสู่อ้อมอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมบอกพี่น้องไว้เลยนะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้มันสู้กันสองมุมเท่านั้นเองไม่ซับซ้อนบางคนถามว่าเพื่อไทยจะจับมือกับใครไหมณัฐวุฒิคิดว่าควรจะจับหรือไม่จับกับใครไม่ต้องมาถามผมแค่ระวังอย่าให้มันมาจับผมเข้าไปอีกทีนี่ผมก็ยุ่งจะตายห่าอยู่แล้วแต่พี่น้องเรื่องมันไม่ซับซ้อนเรื่องมันมีว่าถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์เพื่อไทยได้ไม่เกินครึ่งประยุทธ์ประวิตรและพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเขาก็จะจับมือกันแล้วใช้เสียง250สว.ตั้งประยุทธ์เป็นนายกแล้วเอาเก้าอี้นายกตกงูเห่าจากพรรคการเมืองต่างๆเขาจะทำแบบนี้แต่ถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์เกินครึ่งเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้กับประชาชนฝ่ายเขาเนี่ยเขาทำทุกอย่างทุกทางเพื่อเรื่องเดียวนะครับคืออย่าให้เพื่อไทยถึงครึ่งเพราะถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งความชอบธรรมที่จะให้สว250คนยกมือให้ประยุทธ์จะหมดไปเนื่องจากจะตั้งประยุทธ์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่แพ้เพื่อไทยเพียงพรรคเดียวแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งมันเอาแน่มันมาแน่สสหลายต่อหลายคนถูกเล็งว่าตอนเดินเข้าสภาแต่พอกล้วยมาเลื้อยคลานเป็นงูเห่าตามเข้าไปดังนั้นถ้าจะเอาชนะรัฐบาลนี้ถ้าจะเดินหน้าประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าถ้าจะไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกกลับบ้านมีทางเดียวเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคยกจังหวัดยกประเทศไม่มีทางอื่นพี่น้องครับแล้วดูพวกเขาเนี่ยพี่น้องอย่าไปนึกนะว่าเขาโกรธกันจริงอย่าไปเข้าใจว่าระหว่างประยุทธ์กับประวิตรเขาจะผีไม่เผาเงาไม่เหยียบดูลีลาที่เขาเล่นสิครับเขาก็เกื้อหนุนกันอยู่ในทีพลเอกประยุทธ์เวลาเดินไปไหนมาไหนก็มักจะพูดคุยกับประชาชนบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนอบต.บอกว่าจะให้ผลประโยชน์โน่นนั่นนี่อันนี้ประเภทบอกว่าจะให้ในขณะที่พลเอกประวิตรแกออกแนวหน่อมแนมเดินไปไหนก็เอียงแก้ไม่คนหอมไปเรื่อยๆที่กรีดกรีดนี่ไปดักหอมก็มาบังแล้วสิท่าอย่าเชียวนะผมยืนยันว่าหอมไปไม่เกิน3วันท่านจะสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายพี่น้องครับเขามีผลประโยชน์ทางอำนาจร่วมกันแต่เรามีผลประโยชน์แห่งอนาคตอยู่ด้วยกันถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์คราวนี้พรรคเพื่อไทยก็จะเผชิญคลื่นลมอย่างหนักทางการเมือง
ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ประชาชนก็จะอยู่ในกองทุกทนเหมือนกับ8ปีที่ผ่านมาอย่างแก้ไขไม่ได้ดังนั้นเราจึงเป็นหลังพิงของกันและกันเราจึงมีเพียงพลังของกันและกันเท่านั้นที่จะเดินไปข้างหน้าและเอาชนะพวกเขาได้อย่าไปเคลิ้มกับจดหมายพลเอกประวิตรนะครับแกเขียนจดหมายมา 3-4 ฉบับแล้วฉบับล่าสุดเขียนว่าเข้าใจอนุรักษ์นิยมเข้าใจเสรีนิยมรู้แล้วว่าวิธีเผด็จการแก้ปัญหาไม่ได้จะให้บ้านเมืองเดินหน้าไปกับประชาธิปไตยเขียนดีอ่านสละสลวยแต่ประธานโทษนะครับหัวใจผมไม่เชื่อถ้าพลเอกประวิตรจะแสดงความจริงใจไม่ต้องเขียนจดหมายไปชวนน้องสองปอกลับบ้านด้วยกันทั้งสามปอแล้วผมจะเชื่อดังนั้นขอฝากเสียงจากนายณัฐวุฒิไสเกื้อไปจนถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผ่านสื่อสารมวลชนถ้าพลเอกประวิตรชวนน้องสองปอและกลับบ้านพร้อมกันทั้งสามปอให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านอยู่กับใครนายณัฐวุฒิจะไปหอมแก้มท่านด้วยตัวเองได้ขนลุกกันมั่งละแต่ถ้าไม่เช่นนั้นพี่น้องครับตั้งใจให้มันพรรคเพื่อไทยไม่มีพันธมิตรไม่มีพรรคพี่พรรคน้องไม่มีพรรคที่จะให้ท่านแบ่งใจเป็นสองเขตเอาเขาปาร์ตี้ลิสต์ให้เพื่อไทยถ้าไม่ได้กาเพื่อไทยเท่ากับเปิดโอกาสให้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็เท่านั้นเองครับพี่น้องไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ส่วนพลเอกประยุทธ์ผมอยากจะพูดกับท่านตรงๆเหมือนกันนะครับความจริงผมอบรมท่านไปแล้วผ่านทางจอโทรทัศน์แต่อยากจะพูดอีกทีนึงว่ามองโลกต้องมองให้กว้างเปิดใจให้มากอยู่ในตำแหน่งสำคัญมาเที่ยวคับแคบกระแนกกระแหนคนได้ยังไงพรรคเพื่อไทยตั้งคุณเศรษฐานักข่าวก็ไปถามว่าคิดยังไงก็พูดออกมาดีๆก็จบหรือไม่พูดอะไรก็ไม่มีใครเขาว่าฉลาดแต่นี่ไม่ฮะกระแทกแดกดันเขาเขาไปไกลเขาไปไกลเขาประสบความเร็วอะไรฮะเขาทำงานอะไรมาคุณเศรษฐาเนี่ยเขาทำงานอะไรมาผมอยากรู้นักนะประเทศนั้นไม่ใช่บริษัทนะเขาไปไกลคุณไพยุทธใครๆก็รู้ว่าประเทศนั้นไม่ใช่บริษัทแต่คุณรู้หรือยังว่าประเทศก็ไม่ใช่ค่ายทหารเช่นเดียวกันว่าประชาชนก็ไม่ใช่พลทหารเช่นเดียวกันต้องเข้าใจนะครับ8ปีมันนานเกินพอและมันเจ็บเกินไปไหน8ปีผ่านมาแล้วใครยังอยากจะเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกมือให้ผมเห็นหน่อยครับยกมือได้ไม่มีปัญหาแล้วครับผมจะให้ทีมงานไปถ่ายรูปส่งให้ร่างทรงดูผมว่าท่านต้องโดนของครับแต่ถ้าใครบอกว่า8ปีผ่านไปไม่เอาแล้วจะเลือกเพื่อไทยเท่านั้นขอเสียงหน่อยดังๆอีกหน่อยเชียร์หรือไม่เชียร์พรรคไหนพรรคไหนยกจังหวัดใช่ไหมทางประเทศใช่ไหมขอเสียงดังๆLand slide. ขอบคุณครับ ณัฐวุฒิ ไสเกื้อครับพี่น้องครับ ขอ